สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามกันดีกว่าทุกคนก็เรียกได้ว่าจริงๆเราก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นทีเด็ดเลยเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันที่ผมอ่านแล้วเนี่ยชอบใจมากๆเลยนะครับแบบเหตุการณ์แบบนี้ในประวัติศาสตร์โลกมันก็มีด้วยหรอก็เลยหยิบยกมาเล่าเป็นเรื่องแปลกให้กับทุกคนได้ฟังถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยก่อนยุโรปอะครับมันไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ๆแบบนี้ถูกไหมมันจะเป็นเมืองนู้นเมืองนี้มีเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับผมทำให้ยุโรปเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นบ่อยครับเดี๋ยวจะเป็นสงครามระหว่างเมืองนู้นเจอเมืองนั้นเมืองนั้นเจอเมืองนี้อะไรเนี่ยลบกันเต็มไปหมดเลยถูกไหมจำนวนสงครามนี่นับครั้งกันไม่ถ้วนเลยครับแล้วในดินแดนเยอรมันเองเนี่ยก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆกว่าที่จะมาเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบันถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เยอรมันเองเราคงจะนึกถึงเหตุการณ์อย่างสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่จริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของเยอรมันนะมันย้อนกลับไปได้ไกลกว่านั้นมากๆในช่วงปี1140นะครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยได้มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าช็อกโลกกันขึ้นมาเลยชื่อว่าเหตุการณ์ Weisswife of Weisberg ครับ Weisswife เนี่ยคืออะไรครับ Weiss เนี่ยแปลว่าฉลาด Wife ก็คือภรรยาเมียฉลาดแห่งไวส์เบิร์กนะครับผมเหตุการณ์นี้คืออะไรเนี่ยทำไมผู้หญิงฉลาดมันถึงกลายเป็นเหตุการณ์นี้ได้ถ้าเราย้อนกลับไปในตอนปี1140อย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับก็ได้มีสงครามภายในเยอรมันนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศเยอรมันขึ้นมาถูกไหมพระเจ้าคอนราดที่3แห่งเยอรมันเองได้ทำสงครามกับดยุคเวลฟ์ที่6แห่งบาวาเรียที่นี้เองเนี่ยคอนราดก็ได้เดินทางไปปิดล้อมเมืองไวเบิร์กเอาไว้โดยส่งกองทัพของพระองค์เองเนี่ยล้อมเมืองเอาไว้เลยนะครับแต่จะมาฆ่าประชาชนทั้งเมืองเลยเนี่ยก็คงจะเป็นการกระทำที่ไม่ควรแล้วก็ไม่รู้จะทำไปทำไมด้วยซ้ำพระองค์ก็เลยคิดว่างั้นเราจะไว้ชีวิตผู้หญิงทั้งเมืองนี้ดีกว่าเราจะไม่ฆ่าผู้หญิงสักคนนึงเลยในขณะที่ปิดล้อมเมืองนี้อยู่นี้เองพระองค์ก็ได้ประกาศคำสั่งออกมาเลยนะครับพระราชองค์การได้ออกมาว่าเราจะไว้ชีวิตผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้และให้ผู้หญิงนั้นเดินทางออกมาจากเมืองซะและนอกจากนั้นเองยังอนุญาตให้ผู้หญิงที่เดินทางออกมาจากเมืองนั้นแบกอะไรออกมาด้วยก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตามคาดเนี่ยโดยปกติแล้วก็คงจะแบกสมบัติแบกสิ่งมีค่าของตัวเองออกมาแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้คนโสดตายได้นะครับผมหรือไม่คนที่ไม่มีแม่เนี่ยตายได้เลยเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่ใครโสดตายแล้วกันนะครับเรียกโดยรวมแบบนี้เพราะกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงในเมืองไวส์เบิร์กเนี่ยนะครับผมพวกเธอไม่ได้ตัดสินใจที่จะนำสิ่งของมีค่ามาเลยไม่ได้หยิบทองไม่ได้หยิบสมบัติต่างๆมาแต่เธอกลับมองว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเธอมันคือสามีของพวกเธอนั่นเองนะครับเมื่อกษัตริย์บอกว่าจะไว้ชีวิตผู้หญิงและรวมไปถึงสิ่งของที่ผู้หญิงแบกออกมางั้นเราก็แบกผัวตัวเองออกไปเลยสิครับนั่นทำให้ไวส์เบิร์กเนี่ยรอดชีวิตจากการถูกสังหารโดยคอนราดที่3มาได้เราผู้หญิงเนี่ยพากันแบกผู้ชายออกมาจากเมืองนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อพระเจ้าคอนราดที่3เนี่ยได้เห็นการกระทำของผู้หญิงเหล่านี้ก็ถึงกับหัวเราะออกมาเลยเพราะว่ามันก็เป็นตามสิ่งที่พระองค์เนี่ยพูดไปจริงๆเราจะไว้ชีวิตผู้หญิงทุกคนและให้ผู้หญิงแบกของอะไรก็ได้ออกมาแต่ของสิ่งนั้นที่แบกออกมามันกลับกลายเป็นผู้ชายนั่นเองครับทำให้คอนราดเองเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะฆ่าผู้ชายที่ถูกแบกออกมาด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากษัตริย์เนี่ยพูดไปแล้วจะมาแก้ไขคำสั่งของตัวเองได้ยังไงถือได้ว่าเป็นการใช้ลูปโฮเป็นการใช้ช่องว่างของคำสั่งได้อย่างอัจฉริยะมากๆเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังแห่งความรักก็ชนะพลังแห่งสิ่งของนะผมว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่สวยงามเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้งั้นเราแบกสมบัติไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราก็คงไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติมากมายนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คงจะเป็นคนที่เข้าใจเรามั้งอันนี้สำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีคนรอบข้างที่ดีหรืออาจจะคู่ชีวิตที่ดีเลยด้วยซ้ำไปอะไรก็ได้ที่เป็นบุคคลที่คอยมาช่วยในชีวิตเราอะคือสิ่งของเนี่ยผมมองว่ามันเสียไปมันก็หาใหม่ได้แต่คนที่มันคอนเนคกับเราจริงๆคนที่เขารักเราจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เจอกันใหม่ง่ายๆลองคิดดูดิในชีวิตอะอาจจะเจอแค่ไม่กี่คนด้วยซ้ำไปถูกไหมเราอาจจะเจอเขาได้แค่
2-3 คนในชีวิตถ้าหลุดมือไปเนี่ยอาจจะไม่เจออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใครมีคนที่รักก็อย่าลืมดูแลคนที่รักของตัวเองให้ดีด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Mystery World ในวันนี้ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative นะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย Wนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ